ไปด้วยนะคะมาปิดเบรกนี้กันด้วยข่าวเมารอบรั้วบันเทิงไทยกันดีกว่านะคะรับรองแซ่บทุกข่าวค่ะเมาข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์รับจ๊อบช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตั้งแต่อายุไม่ถึง3เดือนเลยนะคะน้องสโนว์ลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อมอสและคุณแม่เกมที่มาโชว์ความน่าฟันในโฆษณาน้ำดื่มด้วยค่าตัว8หลักแหมอย่างนี้กว่าจะโตเป็นสาวน้องสโนว์รับจ๊อบพาทุนการศึกษาแบบไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่สบายมากๆเลยล่ะค่ะสงกระใสชักอยากมีข่าวดีกับเขาบ้างนะคะสาวร่างบางดีน้ำทิพย์เลยแอบไปโปรยกับเพื่อนสนิทว่าอยากมีช็อตสวีทแฟนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบ้างอะไรบ้างหนุ่มทิมอิสระทราบแล้วปฏิบัติตามด่วนค่ะสมกับเป็นซุปตาร์ตัวจริงค่ะเพราะแม้หนุ่มโดมปกรณ์ลำป่วยเป็นไข้หวัดต้องนอนให้น้ำเกลือผสมยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธแต่ก็ยังไม่ยอมยกเลิกงานกัดฟันหอบสังขารไปถ่ายละครตะวันทอแสงเอานะทุ่มเทเพื่องานขนาดนี้กลับมาอ้อนน้องกัดจังได้อีกหลายวันเลยละค่ะ